เรื่องพระมหากัปปินาเทระผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตระท่านพระมหากัปปินาเถระนี้บังเกิดในเรือนมีสกุลในนครหังสาวดีรู้เดียงสาแล้วฟังธรรมในสำนักพระาศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าพวกภิกษุผู้กล่าวสอนภิกษุจึงกระทำบุญญาธิการที่จะเป็นเหตุให้เกิดตำแหน่งนั้นแล้วปรารถนาตำแหน่งนั้น <c oughs> เขาทำกุศลในภพนั้นจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลก ในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะบังเกิดในเรือนมีสกุลในกรุงพารานสีรู้เดียงสาแล้วเป็นหัวหน้าหมู่คนหนึ่งพันคนร่วมช่วยกันสร้างบริเวณใหญ่อันประดับด้วยห้องหนึ่งพันห้องชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดทำกุศลจนตลอดชีวิต โดยมอบหน้าที่ให้อุบาสนั้นพร้อมด้วยบุตรและภริยาเป็นหัวหน้าแล้วพากันบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกตลอดพุทธันดรนหนึ่งในพุทธุปบาทการนี้เขาทรงบังเกิดในพระราชวังในพระนครชื่อว่ากุกกุตตะในปัจจันตประเทศ มีพระนามว่ากัปปินะพวกบุรุษที่เหลือพากันบังเกิดในตระกูลอมาตในนครนั้นนั่นแหละพอพระราชบิดาเสด็จสวรรคตกัปปินะกุมารทรงได้รับเสเวตฉัตรเป็นพระเจ้ามาหากัปปินะพระเจ้ามาหากัปปินะนั้นเพราะพระองค์ได้ฟังสมบัติอันน่าปลื้มใจ พอเช้าตรู่ก็ส่งส่งพวกราชทูตไปตามประตูเมืองทั้งสี่โดยพลันว่าพวกเจ้ากลับจากที่ที่พบเห็นพวกหูสูตรแล้วจงบอกให้เราทราบเถิดก็โดยสมัยนั้นพระศาสดาของพวกเราเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกทรงประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีในการนั้น พวกพ่อค้าชาวกรุงสาวัตถีพากันถือเอาสิ่งของจากกรุงสาวัตถีไปสู่พระนครน,นั้นคิดจะเฝ้าพระราชาจึงพากันถือบรรณาการไปพระราชาทรงให้เรียกเขาเหล่านั้นมาแล้วพวกเขามอบถวายบรรณาการแล้วยืนไหวยอยู่พระราชาจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าพากันมาจากไหน พวกเขากราบทูลว่าจากกรุงสวัตถีพระเจ้าค่าที่เว่นแควนมีภิกษาหาได้ง่ายแลหรือพระราชาทรงตั้งอยู่ในธรรมหรือเปล่าพระเจ้าค่าข้าแต่สมมุติเทพในประเทศของพวกเจ้ามีธรรมเช่นไรที่กำลังเป็นไปในบัดนี้ข้าแต่สมมุติเทพข้อนั้น พวกข้าพระองค์มีอาจจะกราบทูลด้วยทั้งใบหน้าอันศกปรกพระเจ้าค้าพระราชาจึงทรงพระราชทานน้ำด้วยพระสุวรรณพิงคารพวกพ่อค้าเหล่านั้นล้างหน้าแล้วจึงบ่ายหน้าไปทางพระทศพลประคองอัญชลีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพธรรมดาว่าพระพุทธรัตนะ อุบัติขึ้นแล้วในประเทศของพวกข้าพระองค์เพียงได้สดับคำว่าพุทโธเท่านั้นปีติก็เกิดขึ้นแผ่ไปทั่วพระสรีระทั้งสิ้นของพระราชาต่อแต่นั้นพระราชาก็ตรัสว่าพ่อคุณทั้งหลายพ่อจงกล่าวคำว่าพุทโธอีกเถิดข้าแต่สมมุติเทพ พวกข้าพระองค์ขอกล่าวย้ำอีกว่าพุทโธพระราชารับสั่งให้พวกพ่อค้ากล่าวอย่างนั้นถึงสามครั้งส่งเลื่อมใสในบทนั้นนั่นแหลว,ว่าบทว่าพุทโธเป็นบทที่มีคุณหาประมาณมิได้ดังนี้แล้วพระราชทานทรัพย์จำนวนหนึ่งแสนให้แล้วตรัสถามว่า พ่อคุณจงพากันกล่าวบทอื่นอีกเถิดพวกพ่อค้ากราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพธรรมดาว่าพระธรรมรัตนะอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระราชาทรงสดับบทแม้นั้นแล้วพระราชทานทรัพย์จำนวนหนึ่งแสนให้เหมือนอย่างนั้นแหลแล้วตรัสถามว่าพ่อคุณ จงพากันกล่าวบทอื่นอีกเถิดข้าแต่สมมุติเทพพระสังฆรัตนะอุบัติขึ้นแล้วพระราชาทรงสดับบทแม้นั้นแล้วพระราชาทานทรัพย์จำนวนหนึ่งแสนให้แล้วเสด็จออกจากที่นั้นด้วยตั้งพระไยว่าเราจะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า แม้พวกอมาต์ก็ออกไปแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระราชาพร้อมด้วยอมาตะหนึ่งพันคนเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำคงคาทรงกระทำสัจจะอธิษฐานว่าถ้าพระศาสดาทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงใซขอน้ำจงอย่าเปียกแม้เพียงกิบเท้าม้าเหล่านี้เลย แล้วเสด็จข้าแม่น้ำคงคาอันเต็มเปี่ยมไปบนผิวน้ำนั่นแหละเสด็จข้าแม่น้ำแม่อื่นอีกที่กว้างตั้งกึ่งโยดก็อย่างนั้นเหมือนกันเสด็จถึงแม่น้ำใหญ่สายที่สามชื่อว่าจันทภาคาแล้วเสด็จข้าแม่น้ำแม่นั้นด้วยการทำสัจจะอธิษฐานนั้นเหมือนกันในเวลาใกล้รุ่งวันนั้นเอง แม้พระศาสดาทรงออกจากพระมหากรุณาสมาบัติแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นว่าวันนี้พระเจ้ามหากับปินาะทรงสละราชสมบัติพร้อมด้วยอมาตผู้เป็นบริวารหนึ่งพันคนจากเดินทางมาสิ้นหนทางสามร้อยโยชนเพื่อบวชในสำนักของเรา เราควรทำการต้อนรับพวกเขาเหล่านั้นแล้วทรงทำการชำระพระสรีระแต่เช้าตรู่มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วสเสด็จเที่ยวไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีสเสด็จกลับจากบินทบาทภายหลังพัดเฉพาะพระองค์เองเท่านั้นสเสด็จไปทางอากาศประทับนั่งขัดสมาธิบัลลังก์ที่โคนต้นนิโครธใหญ่ ทรงเปล่งพระพุทธรัศมีมีพันณาหกประการไปณที่ท่าน้ำที่พระราชาและอมาต์เหล่านั้นข้ามที่ฝั่งแม่น้ำจันทภาคาพระราชาและอมาต์เหล่านั้นกำลังพากันข้ามท่าน้ำนั้นอยู่ก็พลันแลดูพระพุทธรัศมีที่แผ่ซ่านไปทางโน้นทางนี้ทรงเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า ถึงความตกลงใจด้วยการเห็นเท่านั้นว่าพวกเรามาเพื่อมุ่งพระศาสดาพระองค์ใดนี่คือพระศาสดาพระองค์นั้นแน่นอนดังนี้แล้วตั้งแต่ที่ที่เห็นแล้วก็น้อมกายลงกระทำการนอบน้อมเป็นอย่างยิ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า พระราชาทรงจับที่ข้อพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระศาสดาแล้วประทับนั่งพร้อมกับอมตะหนึ0 0พคนณที่สมควรข้างหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงธรรมแก่ชนเหล่านั้นแล้วในเวลาจบพระธรรมเทศนาพระราชาพร้อมกับบริษัททรงดำรงอยู่ในพระอรหัตผล ก็ชนเหล่านั้นทั้งหมดครั้บนบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงพากันขอบวชกับพระศาสดาพระศาสดาตรัสกับชนเหล่านั้นว่าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเถอดการบรรพชาและอุปสมบทนั้นนั่นแลจึงได้มีแล้วแก่ชนเหล่านั้นพระศาสดาทรงอาศัยภิกษุหนึ่งพันรูปนั้น จึงได้เสด็จไปยังพระเชตวันโดยอากาศต่อมาวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพวกภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิกข,ของท่านพระมหากัปปินะนั้นว่าภิกษุทั้งหลายกัปปินะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายบ้างไหมภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระย่อมไม่แสดงท่านเป็นผู้ขวนขวายน้อยประกอบความเพียรอยู่ด้วยความสุขในทิฏฐธรรมอยู่ไม่ยอมให้แม้เพียงแต่โอวาทพระศาสดาจึงส่งให้เรียกหาพระเถระมาแล้วตรัสถามว่ากับบินะได้ยินว่าเธอไม่ยอมให้แม้เพียงโอวาท แก่พวกอันเตวาสิกจริงไหมพระเถระกราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพรามเธออย่าทำอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเธอจงแสดงธรรมแก่พวกภิกษุผู้เข้าไปหาแล้วพระเถระรับพระดำรัสพระศา,าสดาด้วยเสียงกล้าววา่า ดีละพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทำให้พระสมณะหนึ่งพรูปดำรงอยู่ในพระอระหัตด้วยโอวาทเพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนั้นพระาศาสดาเมื่อจะตั้งตำแหน่งพระเถระผู้สาวกของพระองค์ตามลำดับจึงส่งตั้งเธอไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุผู้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลาย ต่อมาวันหนึ่งพระเถระได้กล่าวสอนนางภิกษุณีทั้งหลายว่าผู้ใดพิจารณาเห็นแจ้งหรือสแสวงหาประโยชน์ย่อมพิจารณาเห็นกิจทั้งสองคือสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อันยังไม่มาถึงได้ก่อนอมิตรหรือศัตรูของผู้นั้น ซึ่งคอยสแสวงหาช่องอยู่ไม่ทันเห็นผู้นั้นเรียกว่าผู้มีปัญญาผู้ใดเจริญอาณาปณสติให้บริบูรณ์ด้วยดีแล้วอบรมแล้วโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นย่อมอยังโลกนี้ให้สว่างสวยัยเหมือนพระจัน์ทรเพนพ้นจากกลิบเม จิตของเราผ่องใสแล้วหนออบรมดีแล้วหาประมาณมิได้เป็นจิตประคองไว้แล้วเป็นนิดย่อมยังทิศท,ทั้งปวงให้สว่างสวยัยบุคคลผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เป็นแน่แท้ส่วนบุคคลผู้ไม่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินสิ่งที่ตนฟังมาแล้วเป็นเครื่องเจริญชื่อเสียงและความสรนเสริญนรชนในโลกนี้ผู้ประกอบด้วยปัญญาแม้ในเวลาที่ตนตกทุกข์ก็ย่อมได้รับความสุขธรรมนี้ไม่ใช่มีในวันนี้ ไม่ใช่น้าอัศจรรย์และไม่ใช่ไม่เคยมีมาแล้วแต่ดูเหมือนเป็นของที่ไม่เคยมีในโลกซึ่งเป็นที่เกิดที่ตายเมื่อสัตว์เกิดมาแล้วก็มีความเป็นอยู่กับความตายแน่แท้สัตว์ที่เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วในโลกนี้ย่อมตายไปทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลาย มีอย่างนี้เป็นธรรมดาชีวิตอันใดเป็นประโยชน์แก่บุรุษเหล่าอื่นชีวิตอันนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วอันการร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปแล้วย่อมไม่ทำให้เกิดผลไม่ทำให้เกิดความสันเสริญสมณะและพราหมณ์ไม่สันเสริญเลย การร้องไห้ย่อมเบียดเบียนจักษุและร่างกายทำให้เสื่อมวันนะกำลังและความคิดชนทั้งหลายผู้เป็นขาศึกย่อมมีจิตยินดีส่วนชนผู้เป็นมิตรก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นบุคคลพึงปรารถนาท่านผู้เป็นนักปราดเป็นพหูสูตร ให้อยู่ในสกุลของตนเพราะกิจทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ด้วยกำลังปัญญาของท่านที่เป็นนักปราดและเป็นพหูสูตรเท่านั้นเหมือนบุคคลข้ามแม่น้ำอันเต็มฝั่งด้วยเรือพระเถระครั้นกล่าวสอนธรรมแก่นางภิกษุณีเหล่านั้นอย่างนี้แล้วจึงหยุดเทศนา นางภิกษุณีเหล่านั้นตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถระบรรเทาความเศร้าโศกแล้วปฏิบัติโดยแยบ,บคายอยู่ทำประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ได้แล้วแหลเรื่องพระมหากัปปินาเถระจบ